เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมพอครบการดึงที่2ไม่ง่ายนะครับผมบอกเลยดีกว่าก็เข้ามาครับเล่นวันละครั้ง2ครั้งครับผมเล่นพอมันมือพอนะครับผมไม่ต้องแบบอย่าลงทุนเยอะขนาดนั้นเลยอย่าพูดมาเล่นนะครับผมเพราะว่ามันจะถามว่าเกมนี้มันเก็บเงินได้เยอะไหมในระดับข้างต้นนะผมมองว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการในนี้พอสมควรนะโอ้ย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 ไม่ยอมเลยเว้ยเป็นระดับที่แบบว่าเบสิกสุดๆแล้วนะสำหรับผมผมมองว่าถ้าชอบอ่ะเกมแนวนี้ไม่ค่อยซีเรียสนะครับผมมองสบายๆเพราะผมเป็นคนชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับเก็บที่สามไว้ก่อน
้ยโอ้ยเกือบเป็นที่สามพูดได้เลยเดียวที่1ยากไหมที่1ไม่ยากนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ต้องใช้สกิลที่ต่อเนื่องนะแล้วก็อัดให้จนมุมอ่ะจนกว่ามันจะเรียงอ่ะครับไม่งั้นมันจะได้ที่1ยากพอสมควรเร็วไปจริงๆใช้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถ้าเราใช้เรามีกล่องอ่ะเราใช้กล่องมันให้คุ้มที่สุดนะครับผมแล้วก็นั่นแหละที่ผมบอกนะโอ้ยได้กล่องมายังไม่ต้องรีบกดยูสนะครับผมให้รอตัวกล่องมันที่นี่ก่อนนะถึงจะค่อยใช้จะไปต้องใช้กล่องให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีกล่องมันจะใช้อะไรไม่ค่อยได้โอ้ยเอ้ยตานี้มีสิทธิ์ได้ที่หลงต้องอยู่ข้างหน้าเรามากๆแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ตันด้วยที่สองแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วคาแรคเตอร์วันเดียวนะครับผมแป๊บเดียวนะเราใช้เวลาอัดไม่นานนะครับผมถ้ารู้จริงเราใช้เวลาอัดไม่นานเดี๋ยวขอเช็คคุณสมบัติตัวเองก่อนนะน่าจะใช้ได้เรื่อยๆแหละผมว่าเล่นไปประมาณสัก 20-30 ตาน่าจะทำให้เป็นที่หนึ่งได้ง่ายอยู่นะโดนสิครับโดนเรียบร้อยครับโอ้ยไม่มียอมกันเลยโอ้ยมานะครับผม
ผมซื้อมาเล่นนี่ผมซื้อมาเล่นเพื่อเอาสนุกนะไม่ได้ซื้อมาเล่นเพื่อเอาทุนคืนนะครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเกมเราต้องคืนให้ได้นะมันเป็นตัวเลือกที่ผิดนะอย่างแรกคือถ้าคุณเลือกตัวเลือกอย่างนั้นนะครับผมเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเล่นเกมเพื่อให้ได้เงินนะสิ่งแรกที่คุณต้องเลือกคือคุณสามารถเล่นเกมนั้นได้นานขนาดไหนสำหรับผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าปกติแล้วผมเล่นเกมแนวนี้ได้นานพอสมควรครับแล้วก็คำว่าพอสมควรนี่คือเล่นได้นานมากๆสถิติเคยเล่นสุดจะราวๆหลายวันอยู่นะรวมๆนะครับผมคือรวมๆในการเล่นนะโอ้ยไม่ทันเลยต้องไม่ทันถามว่าเขาจำกัดรถไหมเขาบอกอย่างนึงนะครับผมรถไอพี่รถนำหน้าเราเนี่ยกากรถที่ผมมีอยู่อีกนะมันทำให้เรามองได้เห็นว่าตัว AI ของตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างมีฝีมือพอสมควรนะครับไอชิหายได้ไอตัวอะไรนะก้อนน้ำใช่ไหมครับใช่ครับก้อนน้ำลูกบอลให้ได้ลูกบอลน้ำนะครับผมกับไอตัวคาแรคเตอร์ฟิก้านะครับผมคือความสามารถของแต่ละตัวมันมีแตกต่างกันไปนะสำหรับใครที่แบบอยากจะทราบว่าตัวไหนที่แบบว่ามีความสามารถที่แตกต่างนะครับก็เข้าสามารถเข้าไปดูได้นะในตัวไวท์เปเปอร์นะครับผมตรงไหนวะตอนนี้คือตรงไหนวะไวท์เปเปอร์
อีกหน่อยมันจะมีไอ้นี่นะครับผมอีกหน่อยมันจะมีอะไรวะเดี๋ยวนะกำลังเบอร์อยู่อีกหน่อยมันจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือเล่นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะผมว่านะครับฮะเดี๋ยวนะไวท์เปเปอร์ไหนวันนี้เอาอยู่นี่โอเคเจอละคาแรคเตอร์ที่ผมได้ในเกมตัวนี้นะเป็นตัวอันดับที่5เลยมั้งรู้สึกหรือรับท้ายเลยวะใช่ระดับ15เลยคือจะบอกว่าไม่เก่งไม่ได้นะครับผมอฟริกาตัวนี้ใช่คืออย่างแรกคือความเร็วแล้วรูปทรงใช่ไหมครับผมแล้วก็วิธีการริบนะเคิร์ฟมีความสามารถเอฟเฟกต์ตรงนี้นะผมถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะในระดับหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดอะว่าถ้าจะบอกถึงคุณสมบัติที่โคตรเก่งที่สุดก็คือไอตัวโกลเด้นตัวโกลเด้นดักกอนตัวนี้แหละที่เก่งที่สุดนะครับผมเอฟเฟกต์ก็คือตัวสกิลที่มันใช้นะครับผมค่อนข้างที่จะคือสกิลมันใช้สกิลเดียวอะเก็บหมดได้สบายอะเอาจริงนะสำหรับผมมองนะแล้วก็ตัวรถที่ผมได้มาเขาเป็นรถแบบกลางๆแบบถึงขั้นปลายๆนะครับผมวิลเลียมอะไรนะใช่ป่าววาฮาร่าหรือว่าตัวไหนวะรถชั้นอยู่ไหนรถชั้นอยู่คนไหนวะรู้สึกว่า20นะครับผมใช่ลอสเตอร์สตาร์นะครับผมก็ถือระดับ8ก็ถือว่าไม่ได้แย่จนเกินไปนะแต่ถ้าอยากได้แบบจริงๆก็ต้องเป็นคันแรกๆนะครับผมระดับที่แบบว่าพวกล็อกเก็ตโรลเลอร์พวกคันแรกๆที่ระดับความเร็ว29นะครับผมถามว่าความเร็วระดับนั้นมันทำอะไรได้บ้างทำได้หลายอย่างมากๆนะครับผมแล้วก็แบบสุดยอดนะซิกเกอร์มิสไซล์คืออาวุธที่ผมได้มาก็เป็นอาวุธที่คอมมอนอาวุธธรรมดานะครับผมไม่ได้ลงไม่ได้แลอะไรเลยนะครับก็มาดูกันต่อไปนะว่าจะเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ถือว่ามันมีช่วงเวลาหยุดพักนะของตัวเกมไม่ได้แบบจัดหนักจัดเต็มคงไม่มีใครลงทุนไปประมาณ 5-6 แสนเพื่อจะมาเล่นเอาทุนขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่านะโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะกับ Day 2นะครับผมน่าจะใช้เวลาทั้งหมด36วัน37วันโดยประมาณแล้วก็รวมสรุปทั้งหมดนะครับน่าจะใช้เวลาทั้งหมด39วันในการเบิกถอนทั้งหมดนะแล้วเราจะได้มาดูกันว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกำไรหรือขาดทุนนะครับผมแล้วก็โดยคร่าวๆถ้าวันหนึ่งถ้าเดือนหนึ่งนะเล่น12นาทีคิดในแง่บวกนะครับไม่คิดในแง่ลบนะเดือนหนึ่งเล่น12นาทีนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่เดือนหนึ่ง12นาทีวันหนึ่งเล่น12นาทีนะครับผมเดือนหนึ่งก็เล่นประมาณ360เดี๋ยวนะ12นาทีคูณ30 360นาทีเท่ากับ6ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับ6ชั่วโมงต่อวันนะถ้าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับผมแล้วก็เหรียญราคาไม่ลดนะแล้วเราสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญมาได้โดยปกติสุขนะครับผมเหรียญหัก 5% นะครับก็ผมต้องตีบวกไปนั่นแหละบวกลบไว้ถ้าได้ที่3ตลอดนะก็จะได้ประมาณ0.73 511ดอลลาร์นะครับผมหรือราวๆ 15,330 นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้บวกลบโดยประมาณนะคืออาจจะยังไม่ใช่แบบเต็ม 100% นะครับผมฮะใช่ป่าวะใช่ดิ30วันอ่า30วันได้ 15,000 นะครับผมโดยประมาณนะถ้า35วันก็ตามที่ผมบอกครับผมว่าในความคาดคะเนของผมไว้ก็ประมาณ700นะครับผม 0.73 ประมาณนี้แหละแต่ถ้าจะคืนทุนแบบเต็มร้อยก็คงจะต้องใช้เยอะพอสมควรนะครับผมในการที่แบบว่าความสอบทั้งความสามารถแล้วก็การเล่นเกมมันคงไม่ต้องใช้ความสามารถเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งเนาะถูกป่ะแต่มันก็จะต้องใช้เทคนิคบ้างนะครับเป็นบางครั้งนะแล้วก็ฝึกฝนรับฝีมือกันบ้างในพรัชิกนะผมก็ใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับผมย้ำเตือนเสมอนะว่าอย่ากู้มาเล่นเด็ดขาดนะครับผมเกมพวกนี้นั้นการจะคืนทุนไม่ได้ง่ายนะหลายคนบอกว่าคืนทุนง่ายนะไม่ง่ายนะครับอันนี้ทำให้ดูนะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมสำหรับเกมที่สำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นเกมนะอย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องชอบมันจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเล่นเพื่อความเล่นเพื่อเงินอย่างเดียวนะเพราะบางคนทนรอไม่ได้นะครับผมต้องการให้เร็วต้องการให้ได้นะแล้วก็เปิดแบบหลายหน้าจอนะเป็นบอทหลายหน้าจอ
ซึ่งแบบนั้นมันไม่ได้สร้างศักยภาพที่ดีสำหรับตัวคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเกมก็จะเจ๊งนะแล้วก็มูลค่าเข้าศูนย์นะครับแล้วแต่คุณจะคิดนะเพราะว่าสำหรับผมที่เล่นเกมมานานพอสมควรนะผมก็พยายามบอกเท่าที่ผมบอกได้นะครับผมว่าลักษณะของเกมบางเกมนั้นมันไม่ได้เหมาะกับการเล่นเพื่อจะหาเงินอย่างถาวรนะครับผมเกมนี้ก็ถ้าจะบอกว่าเหมาะกับการเล่นถาวรไหมผมก็ยังมองอยู่นะครับว่ามันสามารถเล่นได้เรื่อยๆแต่มันก็คือเกมนึงเท่านั้นนะมันไม่ได้เป็นจักรวาลควบนะครับผมหรือจักรวาลคู่ขนานที่สามารถรวมกับเกมอื่นๆได้นะในอนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ปัจจุบันนี้เราคงจะเห็นแล้วว่ามันคือเกมหนึ่งที่สามารถหาเงินได้เท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้เป็นเมตาเวิร์สเป็นจักรวาลขึ้นมามันคือเกมดักคอนคาร์ดธรรมดานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีก33โดยประมาณผมกล่าวไว้34วัน36วันนะเพราะว่าผมจัดที่1ไม่ได้ขนาดแบบเต็มฝีมือแล้วนะยังได้ประมาณที่2อย่างเงี้ยต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าบอทมันโหดมากนะครับผมคือใครเล่นเกมแล้วบอกว่าเฮ้ยชนะบอทได้ง่ายๆไม่ง่ายครับผมพูดเลยนะว่าไม่ง่ายครับผมเล่นเกม traditional game นะระดับ very hard หรือระดับ god นะกับเกมที่แข่งรถเนี่ยผมชนะบอทได้นะเว้ย คุณลองคิดดูแล้วกันว่าเกมนี้บอทมันโหดขนาดไหนนะครับผมก็ลองคิดดูนะถ้าอาวุธไม่ดีนะครับผมรถไม่ดีนะรถระดับต่ำกว่ารถระดับต่ำกว่า8นะความเร็วต่ำกว่า20นะยากครับโอกาสที่จะได้แบบที่1ติด3อันดับแรกค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะผมบอกไว้เลยนะครับผมเพราะว่าหลายคนมองแต่ข้อดีของมันนะผมมองข้อดีไม่ได้มองข้อดีอย่างเดียวมองข้อเสียของมันมากๆด้วยนะครับผมเพราะว่าพอเราเล่นเกมมันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ระบบมันแบบ 100% นะครับผมแล้วพอรู้ระบบ 100% ปุ๊บเนี่ยผมคาดคะเนได้เลยว่าโอกาสที่แบบระดับ1ที่ได้ไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาต้องมีรถระดับแบบ1ถึง3นะครับผมแล้วก็อาวุธก็ต้องระดับแรขึ้นนะตัวละครก็1ถึง5ตก1ถึง5ระดับแรกครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ฝีมือในการเล่นพอสมควรนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับหลายคนที่คิดว่าเกมนี้เหมาะสมสำหรับคุณแล้วก็ชอบเกมนี้นะครับผมคุณก็ลองมาดูก็ได้นะแต่สำหรับผมนั้นถ้าดวงรถไม่ดีนะผมก็เน่าเหมือนกันนะโอเคเจ้าเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ